Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace be upon you. Welcome to English class with teacher Aina again. So today I will teach you about flowers. เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง flowers นั่นเองก็คืออะไรคะ flowers คือดอกไม้นั่นเองนะลูกเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนว่าดอกต่างๆที่เรารู้จักในภาษาไทยเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันนะทีนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักดอกไม้เหล่านี้เนาะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะโอเค let's see together จุดประสงค์แรกนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับดอกไม้จุดประสงค์ที่สองนักเรียนสามารถจะถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับดอกไม้ที่เราชอบแล้วก็ดอกไม้ที่ไม่ชอบด้วยนะลูกเนาะโอเคทีนี้เรามารู้จักกันกับคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับดอกอะไรบ้างนะลูกเนาะโอเค the first flower is orchid orchid เป็นดอกเลยลูก orchid look at the picture carefully orchid คือดอกกล้วยไม้นั่นเองนะลูกเนาะภาษาอังกฤษมีชื่อว่า orchid คือดอกกล้วยไม้นั่นเองโอเค next rose คือดอกกุหลาบนั่นเองซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ชินคุ้นเคยมากกับคำว่า rose ใช่ไหมลูกคือดอกกุหลาบนั่นเองนะลูกเนาะซึ่งดอกกุหลาบมีหลายสีลูกหลายสีมากเลยนะคะลูกมีหลากหลายสีมากนะไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบสีขาวชมพูใช่ไหมคะก็คือดอก rose นั่นเลยนะลูกเนาะ next lotus ก็คือดอกบัวนั่นเองนะลูกเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่าดอก lotus นั่นเองนะลูกเนาะ jasmine ก็คือดอกมะลินั่นเองนะลูกเนาะsunflower คือดอกทานตะวันนั่นเองนะลูกเนาะ okay repeat after me again about vocabulary okay the first orchid rose lotus jasmine and flowerOkay, next, how to ask and answer. ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าการที่เราจะถามแล้วก็ตอบเนี่ยต้องใช้โครงสร้างประโยคแบบไหนนะลูกเนาะ Okay, look at together. อันดับแรกนะคะคำถามว่า What kind of flowers do you like? คุณชอบดอกไม้อะไรเวลาตอบก็คือ I like ตามด้วยดอกที่เราชอบเช่น I like orchidฉันชอบดอกกล้วยไม้นั่นเองและเวลาเราจะถามว่าคุณไม่ชอบดอกอะไรเราใช้คำถามว่า What kind of flowers don't you like คุณไม่ชอบดอกไม้อะไรเวลาตอบ I don't like ฉันไม่ชอบเช่น I don't like sunflowers ฉันไม่ชอบดอกทานตะวันนั่นเองนะลูกเนาะทีนี้อันนี้จะเป็นโครงสร้าง2คำถามนะคำถามแรกก็คือคุณชอบดอกไม้อะไรกับคำถามที่สองคุณไม่ชอบดอกไม้อะไรนะลูกเนาะเวลาตอบก็ตามด้วย I like กับ I don't like ได้เลยเนาะทีนี้เรามาดูตารางกันบ้างตารางเนี่ยก็คือจะเป็นประธานที่เป็นผู้พจน์กับประธานที่เป็นเอกพจน์ประธานที่เป็นผู้พจน์คืออะไรก็คือ IUVD นั่นเองซึ่งถ้าประธานผู้พจน์ IUVD เนี่ยกริยาตรงที่ likeจะสังเกตว่าจะไม่มี s นะลูกเนาะก็คือ I like you like we like they like ได้เลยนะคะจะไม่มี s และเวลาที่เราไม่ชอบเราก็สามารถตอบว่า don't like ได้เลยนะคะจะไม่เหมือนกับประธานที่เป็นเอกพจน์นักเรียนลองเทียบดูสิถ้าข้างล่างจะเป็นในช่องสีเหลืองน่าจะเป็นประธานเอกพจน์ she he she it ก็จะตรงกริยาlike ต้องมี s แล้วก็ใช้ doesn't like อันนี้จะเป็นกริยาที่เป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะลูกเนาะโอเคมาดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้จะมาเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นประธานพหูพจน์ก่อนนะลูกเนาะ What kind of flowers do you like คุณชอบดอกไม้อะไรเวลาตอบก็ I like rose ได้เลยนะลูกเนาะส่วนที่2What kind of flowers don't you like? คุณไม่ชอบดอกไม้อะไร I don't like lotus นั่นเองเนาะจะไม่เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูคำถามที่เป็นประธานเอกพจน์กันบ้าง What kind of flowers does she like? คุณไม่ชอบดอกไม้อะไร She likes rose จะสังเกตว่า likes เนี่ยอะไรคะ
ต้องมี is แล้วก็จะสังเกตที่คำถามอ่ะจะไม่ถามว่า do ละจะต้องถามว่า does เพราะมันเป็นประธานเอกพจน์นะลูกเนาะคำถามที่สอง what kind of flowers doesn't she like เวลาตอบก็ she doesn't like lotus นั่นเองนะลูกเนาะคือจะใช้คำถามไม่เหมือนกันเนาะถ้าคำถามที่เป็นเอกพจน์เราก็ต้องใช้คำถามว่าเลยคะ Does she like เวลาตอบ likes ก็ต้องมี is ถ้าไม่ชอบก็ doesn't she like ตอบก็ doesn't like นะลูกเนาะแต่ถ้าประธานที่เป็นผู้พจน์เนี่ยเราก็ทำปกติไปเลยนะลูกเนาะ like แล้วก็ don't like นั่นเองนะลูกเนาะทีนี้เรามาดูSay the words and write the sentence. ทีนี้ look at the picture carefully and answer the question. นักเรียนสังเกตซิว่าข้อ1ถึงข้อ4ดอกอะไรบ้างแล้วก็มีกี่ดอกมันมีหลายดอกใช่ไหมลูกเราก็ต้องเติม s ด้านหลังนะเช่น she likes ดอกอะไรคะลูกดอกทานตะวันภาษาอังกฤษเรียกว่า sunflowers มันมีหลายดอกก็ต้องเติม s ที่ sunflowers ด้วยและจะสังเกตว่า she เป็นประธานอะไรลูกชีเป็นประธานเอกพจน์ตัวที่ like ก็ต้องเติม s นะลูกเนาะต่อไปค่ะข้อ2 you like you เป็นประธานอะไรคะเป็นประธานผู้โพสฉะนั้นตรงที่ like ก็ไม่ต้องเติม s นะลูกเนาะดอกอะไรลูกดอกกุหลาบซึ่งมีกี่ดอก4ดอกด้วยกันก็ต้องเติม s นั่นเหรอ rose นั่นเองข้อที่3 I don't like Iเป็นประธานเลยคะลูกเป็นประธานผู้โพสเนาะก็ใช้คำว่า don't like ไปเลยเนาะดอกอะไรคะลูกดอกกล้วยไม้ภาษาอังกฤษว่า orchids นั่นเองข้อสุดท้าย he doesn't like เป็นประธานอะไรลูกเอกพจน์เนาะเราก็ใช้ doesn't like นะตรงที่ไม่ชอบนะลูกเนาะดอกอะไรคะลูกดอกบัวภาษาอังกฤษว่า lotus นั่นเองนะลูกเนาะโอเคทีนี้เรามาดูใบงานของเรานะคะนี่จะเป็นตัวใบงานของเราเนาะเขาให้เราหาคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็วงให้เรียบร้อยแล้วก็มาเขียน write the word ในอีกแผ่นหนึ่งเนาะลูกเนาะซึ่งถ้า across จะเป็นคำศัพท์ที่แนวเป็นแนวนอนเนาะถ้า down เป็นคำศัพท์ที่แนวตั้งนะลูกเนาะทีนี้นักเรียนก็สามารถดูว่าเอ๊มีรูปภาพอะไรบ้างแล้วก็หาศัพท์จากรูปภาพเหล่านี้นะลูกเนาะแล้วก็มาตอบคำถามนะลูกเนาะโอเคทีนี้เรามาทบทวนกันบ้างว่าวันเนี้ยเราเรียนอะไรบ้างเนาะเราก็ we learn about vocabulary วันนี้เราก็ได้รู้หลายดอกเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นดอก lotus sunflowers orchidrose ใช่ไหมลูกก็ได้รู้หลายดอกเลยทีเดียวเนาะและเรายังได้รู้อีกว่าวิธีการ ask and answer about flowers ยังไงเนาะการถามต่อเกี่ยวกับดอกไม้ยังไงก็คือการถามว่าคุณชอบดอกไม้อะไรยังไงไม่ชอบยังไงใช่ไหมลูกเช่นถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะเธอชอบดอกไม้อะไรเราก็ใช้คำถามว่า what kind of flowers do you like เวลาตอบก็ I like ตามด้วยชื่อดอกที่เราชอบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าคุณไม่ชอบดอกไม้อะไรเราก็ใช้คำถามไปเลยว่า what kind of flowers don't you like นะลูกเนาะเวลาตอบก็คือ I don't like ตามด้วยชื่อดอกที่เราไม่ชอบนะอันนี้จะเป็นประธานที่เป็นอะไรลูกประธานที่เป็นผู้โพสต์แต่ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์ he she it เนี่ยเราก็ต้องถามว่ายังไงลูกเราต้องถามว่า what kind of flower does she like เวลาตอบก็ she likes ตามด้วยชื่อดอกตรงที่ like ต้องมี s แล้วก็ถ้าจะถามว่าคุณไม่ชอบดอกไม้อะไรใช้ประธานที่เป็นเอกพจน์เราก็ต้องถามว่า what kind of flower does she like does sheDoesn't she like นั่นเองเนาะ What kind of flower doesn't she like เวลาตอบก็ she doesn't like ตามด้วยชื่อดอกนั่นเองนะลูกเนาะไม่สับสนนะก็คือง่ายๆเรารู้วิธีการถามตอบว่าคุณชอบดอกไม้อะไรไม่ชอบดอกไม้อะไรแล้วก็เรายังสามารถแยกออกได้อีกด้วยว่าถ้าเป็นประธานเอกพจน์ตอบยังไงเป็นประธานผู้โพสตอบยังไงถามยังไงใช่ไหมลูกทีนี้สำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ก็สอนจบเพียงเท่านี้นะลูกเนาะถ้าใครไม่
สงไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามที่เชื่อได้เลยนะคะโอเค that's all for today see you again next class bye bye